เป้าอาหารทะเลสดครบทุกวงจรกำเงิน100บาทก็สามารถกินอาหารซีฟู้ดแบบสดๆได้แล้วอ่ะไม่ดีไม่สดเกมไม่คืนนะสุดยอดมากจริงใหญ่มากมือดิโอ้ยดูหวานเจี๊ยบสดแบบบังหน้าเต็มๆเลยนะสดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับตอนนี้นะฮะบอลกำลังเดินทางไปร้านอาหารซีฟู้ดร้านหนึ่งนะครับที่เขากำลังเป็นกระแสในโซเชียลมากๆเลยเขาบอกกันว่าร้านนี้นะฮะอาหารสดแล้วก็อาหารถูกมากๆด้วยนะครับร้านอะไรรอติดตามกันได้เลยครับฮัลโหลถึงแล้วนะครับทุกคนร้านเขานะฮะอยู่ข้างหลังวันนี้เลยนะครับเขาชื่อว่าเจ๊เป้าอาหารทะเลครบวงจรนะครับสาขาซ่อมสร้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เขาทำไมถึงแบบอาหารสดขนาดนี้แล้วแบบราคาถูกขนาดนี้ครับเห็นบอกว่ามีร้อยกว่าเมนูเลยนะสวัสดีครับเจ๊เป้าใช่ไหมครับใช่ครับลูกขอสอบถามนิดนึงครับอันนี้คือมีทั้งหมดกี่เมนูครับเนี่ยเยอะมากเลยโอ้เยอะมากเพราะว่าเมนูเรานี่ไม่ฟิกนะอยากทอดแล้วก็ทอดได้แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราเนี่ยเป็นแค่แม่ค้ากุ้งเพราะฉะนั้นจะมาแบบว่าเมนูที่มันยากๆมากเนี่ยเราก็ทำไม่เป็นผมเคยดูรีวิวมาบอกว่าที่ได้ราคาถูกเนี่ยเหมือนบอกว่าเขาแลกกุ้งแลกปูอะไรทั้งอย่างใช่ก็คือตัวเราอ่ะมีแผงกุ้งอยู่ที่มหาชัยที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วเขาว่าปูจากระนองเนี่ยเขามาซื้อกุ้งเราที่แพเราแล้วก็ขนปูมาเปลี่ยนให้เราโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าขนส่งเราจึงมีวัตถุดิบที่ถูกแล้วก็ปลากระพงเนี่ยเราแลกส่งโรงงานเราก็เลยแบ่งมาทำไมให้ลูกค้าที่นี่ได้ทานราคาตัวละเท่าไหร่149บาทคิดค่าทำไหมครับเจ๊เป้าค่าทำก็คือว่าถ้าทอดปิ้งนึ่ง20บาทต่อ1กิโลโอ้โหถูกมากแต่ถ้าเกิดว่ามีเครื่องปรุงเช่นผัดผงกะหรี่ต้มยำกุ้งคั่วพริกเกลือจะกิโลละ50บาทต่อ1กิโลอ๋อแล้วใน1กิโลอย่างเงี้ยฮะเราแบ่งได้มั้ยว่าผมอยากได้อันนี้ผงกะหรี่อันนี้ไปต้มยำอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยอันนี้คือเปิดแล้วนะครับอยากเปิดปีที่4แล้วลูกปีที่4แล้วอืมเราเพิ่งรู้จักกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจัดปาร์ตี้เลยมั้ยถ้าน้องอยากได้แบบของทะเลจัดเต็มทุกจังหวัดจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะขึ้นมากุ้งที่แพเยอะอืมแล้วเขาก็จะกดมาให้ดูดิปูใหญ่มากนี่ค่ะก้างกระดานทอดกระเทียม2โซโล3โซโลจากจังหวัดระนองที่นี่เป็นก้างเกตเอค่ะสามารถทานหยิบได้ไข่เต็มท้องอ่ะที่นี่แดดเดียวน่ากินมากเลยไข่แดดเดียวที่นี่ไข่ตัวนะลูกไข่ด้วยแล้วที่นี่ไม่เค็ม150บาทต่อ1แพ็ครับรองความอร่อยเลยเดี๋ยวน้องทอดนะป้าคิดค่าบริการ20บาทแล้วราดกระเทียมให้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้พยักหน้าคู่แล้วตอนนี้แล้วต้องในกรณีว่าลูกค้ามาไกลต้องมีห้องแอร์สำรองให้ลูกค้าแต่เราไม่ได้นั่งทานเพราะว่าสถานที่จอดรถไม่พอโอเคถ้าทุกคนนั่งทานต่อ1โต๊ะคือ45นาทีขึ้นจะต้องมีปัญหากับทางเทศบาลแน่นอนเราจึงให้ทุกงานเวียนให้ทุกคนได้ซื้อทุกคนพูดถึงกันอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าซื้อรีบไปผมถ้าสมมติว่าน้องจะกินที่นี่เนี่ยมีที่นั่งสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาซื้อกุ้งเผาเขาจะนั่งทานระหว่างรอทำอาหารอยู่นั่งรอนั่งทานในห้องได้แต่ถ้าเกิดว่าจะทำเป็นร้านอาหารใส่จานเลยอย่างเงี้ยไม่เราว่าเวลาด้วยเวลาด้วยสถานที่จอดไม่เหมาะได้ครับถ้ามาที่นี่แล้วไม่พลาดเลยนะเจ๊เป้าว่าไม่น่าใส่ขายาวปลาเนี่ยลูกตัวละ149บาทกระพงนึ่งมะนาวไซส์8ขีด169บาทกุ้งคั่วพริกเกลือกล่องละ100บาทกุ้งทอดมะขาม100บาทกุ้งทอดกระเทียม100บาทพูดง่ายๆว่ากำเงิน100บาทก็สามารถกินอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลแบบสดๆได้แล้วอ่ะกุ้งเผาแบบใหญ่ๆ250เนี่ย250โอ้กินกันเพลินน่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองลูกเราขายถูกไม่ดีไม่สดเกมไม่คืนนะสุดยอดถ้าลูกค้าซื้อหลายรายการลืมหยิบไปไม่หมดอยู่ใกล้ให้มอเตอร์ไซค์วินไปส่งถ้าอยู่ไกลไปไม่ได้ขอเลขบัญชีโอนเงินคืนให้ได้ครับหนูอยากได้อะไรหนูสั่งเขาทำได้ครับบางทีนึกไม่ออกปรึกษาได้แต่ถ้าถามว่าจะบอกว่า
ทุกเมนูแบบร้านอาหารน่ะเปากับเป็นใช่ไหมคะกุ้งเอาได้แบบเบสิกง่ายๆนี่แหละแต่ว่ารับประกันความสดแน่นอนใหญ่มากมือดิโอ้ใหญ่มากลิ้นจัดตัวละ199หมึกก็คือมีให้เลือกหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นหมึกแดดเดียวหมึกไทยปลาก็มีปลาแบบเยอะมากและที่สำคัญนะบอลเห็นตรงนู้นด้วยว่ามีเหมือนไข่ปูแยกขายด้วยครบวงจรจริงๆมีครบทุกแบบชนิดอ่ะพูดง่ายๆอันนี้ทำอะไรทอดกระเทียมจัดไปครับกระพงทอดน้ำปลาอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวเมียหนึ่งโอเคเราไม่เลือกเยอะนะครับโอเคตามนี้ที่สั่งไปทั้งหมดนะครับก็มีปลากระพงทอดน้ำปลานะครับหมึกไข่แดดเดียวทอดกระเทียมนะครับแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำ2ตัวเป็นเผานะครับแล้วก็มีปูนึ่ง2ตัวแค่นี้น่าจะอิ่มละป่ะเดี๋ยวเราไปคอยกันครับสดไม่สดเดี๋ยวรู้ทำคลิปเหมือนกันเหรอเกี่ยวกับพวกมีมมีมาเอาบอกชื่อช่องบอกชื่อช่องกันฝากไว้ก่อนฝากกันชื่อช่องคือพี่ป้าแอนเดอะแฟมิลี่อ๋อถูกปะเนี่ยบายบายก่อนบายบายฝากติดตามด้วยนะครับได้ครับสิ่งที่แบบชื่นชอบเลยแฮปปี้คือเขาให้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาเยอะมากกินอันนี้ก่อนเลยแล้วกันกุ้งแม่น้ำนี่ตัวละ199คิดค่าทำอีก20อันนี้ต้องรีบกินนะเดี๋ยวมันไม่อร่อยแล้วเขาแบบโอ้ยราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปซีดซาสเลยโอ้ยมันได้ข้าวสวยร้อนๆเลยเดี๋ยวมานะไปเซเว่นก่อนไม่มีด้วยแถวเนี้ยแต่เห็นว่าหุงข้าวเขาอยู่นะหุงเองว่า กว่าจะเสร็จมันคือดีมากหวานฉ่ำใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบครบรสเลยอันนี้มันไม่ได้หวานมากนึกออกไหมมันแบบให้ความเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดเต็มที่มากแล้วก็อันนี้พอดีคนไม่เยอะพอดีเรามาวันอังคารอย่างที่บอกแล้วก็มานั่งข้างในห้องรับรองได้ขออนุญาตนะครับโหล่อนแบบล่อนดีมากดูมาทั้งอันมันเข้มข้นแล้วแบบหอมหวานจริงๆทุกคนโอ้โหพี่บอลเอ้ยเกินราคาไปมากเดี๋ยวเราไปหมึกแล้วกันหมึกน่ากินมากหมึกไข่อ่ะทุกคนดูดิโอ้โหอ้วนมากเนื้อแบบแน่นโคตรดูดิมือเท่านั้นทุกคนจูงเข้าไปอย่างนี้นะดูน้ำจิ้มซีฟู้ดดิหนวลมากไข่นุ่มมากดูเด็กแล้วเขาทอดกระเทียมถือว่าอร่อยนะเนื้อมากกว่าไข่มันแบบสดมากอ่ะมันหลุดเลยอ่ะนี่กินไป2อย่างนะกุ้งที่หมดแล้วนี่หมดแล้วเข้าใจแล้วทำไมให้เยอะเพราะมันอร่อยนะนี่ทุกคนหนวดนี่ดีมีเต็ดเลยปึ๊บโคตรดีอะเอาจริงมีหลายโคตรมากโคตรถูกโคตรสดโคตรอร่อยหนวดคือกรอบมากฟังเสียงนะเมื่อกี้ที่เป็นแบบคุณแม่กับน้องผู้ชายเขาแบบพูดอย่างนี้บอกว่าอร่อยจริงที่นี่สดจริงๆโอเคเอาคำนั้นไปเลยสดแบบบังหน้าเต็มๆเลยนะสดปูนะครับปูนึ่งนะบอลสั่งมาทั้งตัวเมียแล้วก็ตัวผู้นะครับวิธีการแกะปูนะครับไม่อยากจะสอนใครเลยแต่ล่าสุดดูมาเขาบอกว่าต้องแกะอันนี้ก่อนเปิดก่อนปั๊บแย่มากเลยนะกระเด็นใส่ตัวเนี่ยเผินเลยสิ่งที่สองที่ทำนะครับที่จริงอ่ะตรงนี้แกะทิ้งไปก่อนกามเกิมใช่เอาไว้ดูดเอาไว้แทะได้
อุ๊ยขอโทษอันนี้มันกันเชียงแก่ผิดโอ้เวนโอ้ so sad เหลือไว้ข้างหนึ่งแล้วกันดึงเพลินไปหน่อยแล้วหลังจากนั้นนะครับแกะนมออกนะฮะตรงนี้ไม่พอทุกทีอ่ะพี่ถิงแกะให้ใช่ใช่แต่บอลก็ทำได้แต่ว่าแบบที่ไม่ชอบกินปูเพราะขี้เกียจแกะร้านเนี้ยเวลาบอลไปดูมาล่าสุดเขาบอกว่าแบะเข้าอย่างนี้อ๋อใช่ทำไมอ่ะไม่รู้เขาบอกให้ทำอย่างนี้อ่ะเอ้าก็คิดว่าแบบมีเหตุผลอุ๊ยมันสดมันสดอุ๊ยเจ้าจอดหวานเจี๊ยบเนื้อหวานมาก so good หมดละไม่ถึงวิเดียวแกะอยู่ประมาณ5ทีโอ้โหไข่แบบเนื้อนวลๆ นี่เต็มๆเลยนี่ดูนี่ก้อนนี้ดูดิมันจะไม่ได้แบบแข็งเหมือนที่เขาขายอ่ะอันนี้มันจะแบบนุ่มๆเหมือนคัสตาร์ดนุ่มมากเนียนมากไข่อ่ะมีไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะฉะนั้นราคาที่เขาขายแยกมันก็เลยแพงแต่450บอลถือว่าโอเคนะอันนี้กินไปเรื่อยๆบอลว่าเขาไม่ได้นั่นมาไม่ขอมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากกินก้างนี่ใช่ป่ะต้องว้าวโอ้เจ็บวางวะไม่ได้วางไม่ได้ฮะวางเอาจริงเหรอเค้กเข้าโดนมือผมนี่ไม่ได้นะฮะก็เห็นคลิปใน TikTok ไงก้ามนี่ก็เป็นส่วนที่บอลชอบกินมากนะก้ามอ่ะเนื้อมันแน่นกว่าหลุดออกมาเลย The best อ่ะแกเอง ไม่ต้องมาพูดหรอกเอ้ยงานนี้กลัวบอลใจดีดิให้พี่ไม่ให้หรอกมาเมนูท้ายสุดของเรานะฮะอันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะครับ149บาทเท่านั้นนะฮะคือกำเงินมาไม่ถึง150ได้ปลากระพง1ตัวหาที่ไหนได้ไม่มีแล้วนะครับขอชิมเลยละกันกรอบมากอุ๊ยอุ๊ยส่วนนี้อร่อยโอ้โหของแท้มีอีกไปปลายกรอบมากปลาอร่อยสดมากไม่เหม็นคาวเลยติดอย่างเดียวคือมะม่วงไม่ค่อยเปรี้ยวอ๋อโอเคถ้าใครชอบรสจัดกว่านี้บอลแนะนำให้แบบใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปได้พูดได้คำเดียวว่าเพลินมากถ้าถามว่าแบบอะไรถูกใจสุดหมึกไข่ทอดกระเทียมด้วยความที่แบบมันปรุงด้วยแหละมึงแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาให้กระเทียมมาเยอะมากดูดิเนี่ยมันว่าเขาทำมาแบบเพอร์เฟกต์มากเพราะฉะนั้นเราชอบไม่เราต้องรอครับกรอบเยอะมากดีมากมันบอกเลยนะฮะทุกคนว่าสดมากๆนะครับเหมือนแบบไปเอามาจากทะเลเลยแล้วคือแบบโอ้แฮปปี้มากๆเลยอ่ะแล้วก็ราคาถูกคุ้มแล้วก็อาหารสดโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือดีมากๆคือใครนะครับที่ชอบกินอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดนะครับบอลแนะนำนะฮะให้มากันเลยนะครับที่เจเป้าอาหารสดครบทุกวงจรครบจริงๆนะครับร้านเขานะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะครับมาอุดหนุนเจเป้ากันได้นะครับจริงๆเดี๋ยวเราปักโลเคชั่นไว้ให้ตรงนี้เลยครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ช่อง Eat Guide ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนดีจริงครับมาลองกันนะ